สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Action นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลงคลิปรีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนมีนาคมไปนะครับเติมครบ 3,299 บาทนะครับอันนี้เป็นคลิปแยกนะครับเอามาลงเฟียร์ยากนะครับลง2คนกับเพื่อนนะครับใส่กันโซมาด้วยบอกเลยลูกกระสุนแม่งโคตรเยอะปะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าโอ้ยแรงวะแรง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 อยู่แต่ว่าเสียงปืนไม่มีเลยมีแต่เสียงกระสุนไม่รู้ทำไมโอ้ยแรงอะเนี่ยจัดลูกโอ้ถ้าเกิดมันไม่มีชาร์จแบบยิงได้รัวๆนี่ผมว่าก็สุดอะสุดจัดอะก็ชาร์จเร็วอยู่นะโหแล้วลูกระเบิดให้มาเยอะด้วยถ้าเป็น PVP ให้มา3 PVE ให้มา20เลยมาลองยิงบอสดูยิงบอสก็พอได้อยู่มันเหมือนกับไกอาร์ออริจินอะเรียบร้อยเออกูมีความรู้สึกเหมือนปืนนอนเลยไอ้เหี้ยหรือว่ามันเป็นปืนเดียวกันวะไอ้เหี้ยปืนนี้มีข้อดีนะครับคือกระสุนไม่จำกัดเออมันเป็นมา2กระบอกแล้วเงียบดิแต่ถ้าไม่มีมึงนี่คือจะเงียบกว่านี้เลยกดตัว F เป็นเกราะป้องกันในโหมด PVE เดี๋ยวลองดูเอ้าทำไมผมกดไม่ได้วะไม่กดไม่ได้หรือว่ามันมีแล้วไม่มีเลยเดี๋ยวกูทำให้ดูบาเรียทำยังไงวะทำไงมันต้องให้ผีตบจะตายเว้ยจะสร้างเอาเฮ้ยมึงเปิดโปรเหรอต้องให้ผีตบเกือบตายมันจะสร้างให้เองเว้ยแล้วเพิ่มเรื่องขึ้นมาเอ้ยจริงดิเข้าไปอยู่ในวงดิกูได้ป่ะเดี๋ยวกูลองโดนตบดิแล้วคือเราเป็นอมตะเลยป่ะหรือว่ารอจนกว่ามันจะแตกจนกว่ามันจะแตกอ๋อแล้วไหนเลือดเพิ่มแค่เนี้ยทีละหนึ่งเหรอนิดเดียวจ้าลุงั้นเล่นให้จบเลยอยู่นะเป็นอมตะอ๋อนี่เรายืนอยู่เฉยๆได้เลยเหรอยืนให้โดนตบเล่นๆได้เลยเหรอคือยืนอยู่เฉยๆนี่กูจะตายป่ะหรือว่าไม่มีบันตายไม่ตายไม่ตายให้อยู่ในวงใช่เหรอวะก็นั่นแหละแล้วมันจะสร้างขึ้นมาใหม่ป่ะถ้าวงแตกอ่ะเดี๋ยวลองดูเออลองดิลองไม่ตายลองอยู่นิ่งๆแบบสักพักสิแบบไม่ยิงพวกมันอ่ะแล้ววงมันจะไอ้นี่เลยเป็นรอยร้าวมันคูดาวที่อยู่หรือยังอ๋อมีคูดาวเหรออ๋ออย่างนี้ก็อยู่เรื่อยๆไม่ได้เลยเฮ้ย25 วิโอ้ถ้าเกิดมันบั๊กไม่มีคูดาวอ่ะกูว่ายาวๆอ่ะเฮ้ก็คงได้เห็นแล้วนะครับว่าปืนนี้เป็นยังไงบางงั้นเดี๋ยวเล่นให้จบเลยก็แล้วกันผมว่าปืนนี้มันก็เวิร์กอยู่นะสาย PVE อ่ะราคาถูกด้วยไม่ต้องเติมถึง 6,000รอบที่แล้วมันเป็นปืนไกอาร์ไงเติมเท่าไหร่นะ 5,999 แต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบปรับราคาเหลือ 3,200 ไงแต่ก็ว่ามันแจ๋วกว่านะแม่งแรงกว่ายิงคนแม่งตายโคตรง่ายเลยไอปืนเหี้ยเนี่ยกูว่าห้องบอมแมทแม่งโนแน่นอนปืนเหี้ยเนี่ยห้องบอมแมทแรงจริงเรื่อยๆครับเรื่อยๆบอกเลยยิงทะลุปะไม่ทะลุถ้าทะลุนี้ก็โอเคอยู่นะลูกเยอะด้วยใส่กันโซ
ป่ะอัดระเบิดน้ำแข็งเข้าไปหน่อยแตกรู้สึกว่า PVE เนี่ยมันให้ระเบิดมาหลายลูกเลยนะเนี่ยลองดูนะคนที่ขวาลองดูดิเออเยอะด้วย PVP แค่3ลูกเองมั้งอันนี้ให้มาเยอะอยู่ให้มาเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองดูแป๊บนะดูไม่ทันไอ้เหี้ยนั่นแหละช่างมันDiscord นี่ก็แจ้งเตือนกันบ่อยมากเลยลืมปิดเสียงการแจ้งเตือนน่ารำคาญมากเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ให้มันมีแน่นอนรอบที่18แล้วครับใกล้จะถึงบอสใหญ่ตัวแรกแล้วได้อยู่ไม่โดนเลยมาบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วบังระเบิดน้ำแข็งด้วยโคตรแรงแรงจัดมันยิงไวกว่าปืนไกอาร์ด้วยแหละปืนเนี่ยเพราะมันเป็นมินิกันไงพวกปืนแก๊สลิงทั้งหลายเนี่ยยิงเร็วบอสตายแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าแบ่งกันอยู่บนอยู่ล่างอันนี้อะไรวะเนี่ยเกาะอะไรวะแต่ปืนนี้แบบเสียงมันเงียบไปหน่อยมันดูเงาๆไงไม่รู้อะเสียงปืนแม่งไม่มีเฮ็ดลูแรงมากสงสัยต้องไปหาเติมแบบถาวรมาแล้วตอนนี้มีแค่7วันโอ้ยไม่น่าลงมาเลยวิ่งช้าเลยไม่จะเติมลูกทำไมเนี่ยในเมื่อมันก็ไม่จำกัดนะกระสุนนะจะเติมเล่นทำบ้าเลยไม่โดนเลยรวมเยอะๆหน่อยรวมเยอะๆได้บึ้มทีเดียวไปหมดก็จะตายครับมันยิงเกาะเพื่อนแตกได้ไหมเนี่ยยิงไม่ได้เอาเฮ้ยทำไมต้องทำท่านั้นด้วยวะไอ้เหี้ยรอบที่25แล้วนะครับบอสมาแล้วบอสใหญ่มาแล้วไหนวะลูกระเบิดยิงเข้าโคตรแรงอุ้ยตายตายเลยโอ้ดาเมจ400เลยเหรอเกินไป400เดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนเรื่องขึ้นข้างบนแป๊บลองดูเจปาระเบิดน้ำแข็งมาดิ
ายนี่ทั้งรอบเนี้ยตายของจริงหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงครับยิงระยะไกลไม่ค่อยโดนต้องยิงแบบคลิกๆเอาถ้าลากยาวนี่ไม่โดนแน่นอนรอบที่29แล้วนะครับผ่านแบบรวดเร็วนะครับพี่ขวางเดียวก็ได้นะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยหมดยังยังไม่หมดอีกรอบที่30แล้วนะครับบอสใหญ่ละบอสตัวสุดท้ายมาเหอะไม่กลัวไม่กลัวมาอยู่เฉยก็ได้อยู่เฉยๆยังได้เลยโหดาเมจ400อ่ะ400เลยนะครับดาเมจนี่พอเลือดใกล้หมดมันก็จะเป็นเกาะนะครับเอ้าตายอยู่นอกรัศมีเจอระเบิดน้ำแข็งเข้าไปดาเมจทั้ง400อ่ะใกล้จะตายแล้วครับเรียบร้อยครับตายครับจบครับผมนี่นะครับเป็นดาเมจทั้งหมดนะครับที่ปืนนี้สามารถทำได้กับโหมดเฟียร์นะครับก็เดี๋ยวกดไลค์แล้วกดติดตามรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะลงคลิปอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม